สวัสดีครับแฟนๆ YouTube News 18นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับซึ่งมีการพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่นายคิมจองอึนนั่งอยู่บนม้าขาวนะครับขึ้นภูเขาแพ็กตูนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับเมื่อวันที่16ตุลาคมสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA สื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพชุดของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศกำลังขี่ม้าสีขาวขึ้นไปบนภูเขาแพ็กตูหรือภูเขาแห่งเทพเจ้าที่เขามักปรากฏตัวไปเยือนก่อนการตัดสินใจสำคัญหลายครั้งและครั้งนี้คิมประกาศจะเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ทำให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นภาพถ่ายและคำพูดของคิมดูเหมือนจะมีเป้าหมายเสริมสร้างความเป็นผู้นำคนเก่งขณะที่เปียงยางพยายามกดดันสหรัฐให้ยอมอ่อนข้อทางการทูตในการเจรจาปัญหานิวเคลียร์ภาพแสดงให้เห็นคิมขี่ม้าขาวขึ้นสู่ภูเขาแพ็กตูที่มีหิมะปกคลุมขาวโพลนภูเขาขนาดความสูง 2,744 เมตรสูงที่สุดของคาบสมุทรเกาหลีตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาหลีเหนือติดเขตแดนจีนชาวเกาหลีเหนือถือว่าแพ็กตูเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลคิมที่ปกครองเกาหลีเหนือสืบทอดกันมาคู่กับม้าสีขาวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายคิมเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีการประกาศเรื่องสำคัญอีกครั้งของเกาหลีเหนือการไปเยือนภูเขาแพ็กตูของคิมจองอึนก่อนหน้านี้มีขึ้นก่อนที่จะมีรายงานข่าวการสั่งประหารชีวิตอาเขยที่ทรงอิทธิพลด้วยวิธีการโหดเหี้ยมเมื่อปี2556และก่อนการเข้าสู่กระบวนการทางการทูตกับเกาหลีใต้และสหรัฐในปี2561ภาพถ่ายเผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA เพียงไม่กี่วันหลังจากการเจรจานิวเคลียร์ครั้งแรกของเกาหลีเหนือกับสหรัฐในรอบ7เดือนประสบความล้มเหลวอีกครั้งความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของโสมแดงทำให้สื่อเกาหลีใต้คาดเดาว่าคิมอาจจะกำลังพิจารณาหมากเกมใหม่ในการเจรจาต่อรองกับสหรัฐหลังจากเขายื่นข้อเสนอใหม่เพื่อกอบกู้กระบวนการทางการทูตที่ชะงักงันในการเดินหน้าต่อไปภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ภูเขาแห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษของเกาหลีเหนือและเป็นสถานที่เกิดของคิมจองอิลบิดาของนายคิมจองอึนด้วยรายงานของ KCNA ที่ออกมาเมื่อวันเสาร์ระบุว่าการขี่ม้าขึ้นเขาแพ็กตูของนายคิมเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การปฏิวัติเกาหลีการนั่งบนหลังม้าขึ้นยอดเขาแพ็กตูทำให้นายคิมจองอึนได้รำลึกถึงเส้นทางการต่อสู้ที่ยากลำบากที่ท่านต้องแบกรับเพื่อสร้างประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดด้วยศรัทธาและความตั้งใจที่หนักแน่นมั่นคงดังเขาแพ็กตูในปี2560นายคิมได้เยือนภูเขานี้มาแล้วในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในวาระขึ้นปีใหม่ซึ่งเขาได้ส่งสัญญาณถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีใต้มีรายงานว่านายคิมได้ขึ้นภูเขาแพ็กตูมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งและเคยเดินทางขึ้นเขาแห่งนี้พร้อมกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ด้วยในปี2561เชื่อกันว่าภูเขาแพ็กตูซึ่งเป็นภูเขาที่ยังคุกรุ่นอยู่เป็นสถานที่เกิดของดันกุนผู้ก่อตั้งอาณาจักรเกาหลีแห่งแรกเมื่อกว่า 4,000 ปีก่อนลอร่าบิกเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำกรุงโซลวิเคราะห์ข่าวนี้นะครับว่าก่อนอื่นมาพูดกันถึงรูปภาพของผู้นำเกาหลีเหนือก่อนไม่มีสิ่งใดที่บ่งบอกถึงความมีอำนาจได้เหมือนภาพผู้นำขี่ม้าขาวอันองอาจฝ่าหิมะของฤดูหนาวควบผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรเกาหลีนี่อาจจะเป็นความพยายามสื่อให้เห็นถึงความเข้มแข็งและอำนาจของผู้สืบสายโลหิตแพ็กตูซึ่งหมายถึงตระกูลของนายคิมและย้ำเตือนให้ชาวเกาหลีเหนือเห็นถึงอำนาจความกล้าหาญและองอาจของผู้นำแต่มีคำพูดอยู่ 2-3 ประโยคที่สื่อทางการเกาหลีเหนือระบุและเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องฉุกคิดโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่ฟังดูสะดุดหูเป็นพิเศษมีคนบอกเราว่าเจ้าหน้าที่ทางการที่เดินทางไปพร้อมกับนายคิมเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้โลกต้องตกตะลึงการเยือนภูเขาแพ็กตูก่อนหน้านี้ของนายคิมจองอึนเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญเช่นกันสำหรับในครั้งนี้มีการคาดเดากันว่านายคิมอาจจะกำลังทบทวนเรื่องการหยุดทดสอบขีปนาวุธระยะไกลและอาวุธนิวเคลียร์การเจรจากับสหรัฐหลายครั้งที่ผ่านมายังหาทางออกไม่ได้และยังมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัญหาภายในอื่นๆที่เบี่ยงเบนความสนใจของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกไปจากเกาหลีเหนือเล็กน้อย
ผู้นำเกาหลีเหนืออาจจะใช้โอกาสนี้ในการดึงให้รัฐบาลสหรัฐของทรัมป์หันมาสนใจเกาหลีเหนืออีกครั้งซึ่งได้ให้เวลาสหรัฐจนถึงปลายปีนี้ในการพิจารณาผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรก่อนที่เกาหลีเหนือจะเริ่มหรือถอนโครงการนิวเคลียร์แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่มีทีท่าใดๆทั้งสิ้นหรือบางทีผู้นำเกาหลีเหนือก็แค่อาจจะอยากขึ้นไปสัมผัสหิมะแรกของฤดูหนาวบนเทือกเขาแพ็กตูแห่งนี้ก็ได้และเราจะรู้คำตอบได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ